สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ FC ที่รักทุกๆท่านครับวันนี้ผมพามาชมดินที่สวนทุเรียนครับเดี๋ยวจะให้ดูดินเดิมๆครับก่อนปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็จะไปดูหลังจากปลูกทุเรียนไปแล้วแล้วก็มีการปรับปรุงดินอย่างต่อเนื่องผ่านมา3ปีนะครับลักษณะดินจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันครับก่อนอื่นก็มาชมนะครับดินเดิมนะครับนี่คือลักษณะนะครับดินที่เดิมๆเลยนะครับก่อนที่ผมจะมาปลูกทุเรียนที่แปลงนี้ก็มีการขุดไถหน้าดินออกไปเหลือแต่ดินชั้นล่างนะครับชั้นกลางก็ไม่มีครับเหลือแต่ดินชั้นล่างซึ่งเป็นหินนะครับแล้วก็เป็นดินดานดินแน่นมากครับใช้จอบขุดแทบจะไม่ลงครับดินเดิมๆนะครับเพื่อนๆลองนึกภาพตามไปดูนะครับครับก่อนที่ผมจะปลูกทุเรียนลักษณะมาแบบนี้นะครับหญ้าจะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างก็แห้งแล้งครับแล้วเดี๋ยวไปชมที่ต้นกันครับครับมาชมนะครับต้นแรกเลยครับมาดูดินกันครับนะครับนี่ครับนี่คือเป็นดินหลังที่หลังจากผมปรับปรุงดินมาครับดูครับก็ใส่มูลงัวบ้างนะครับมูลไก่บ้างใส่หลากหลายชนิดครับดูครับนี่ครับครับดินกลับมาดีนะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงกับดีมากนะครับดีพอที่จะให้รากทุเรียนสามารถหากินได้ครับเพราะว่ารากทุเรียนเขาจะหากินไม่ลึกครับจะหากินแต่แถวนี่นะครับลึกก็ประมาณนี้นะครับแต่บางครั้งถ้าดินดีๆก็จะอาจจะลึกเป็น30-40เซนก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้ก็ดินที่ผมทำการปรับปรุงไปครับทุเรียน1-2ปีกว่าผมมาก่อนนะครับผมไม่ได้ใช้เคมีเลยนะครับผมใช้ชีวภาพล้วนๆครับใช้น้ำหมักนะครับฉีดพ่นใบทางดินก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับน้ำซาวข้าวบ้างแล้วก็พวกจาวปลวกครับจาวปลวกนี่จะดีมากครับมาดูต้นอื่นกันบ้างครับมาดูครับนี่ครับดินค่อนข้างดีครับดูนะครับรากทุเรียนนี่คือรากทุเรียนเขาหากินออกมาเยอะแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวครับดินก็ดีนะครับในระดับหนึ่งเดี๋ยวไปดูในโคกกันครับในโคกผมนี่ครับฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าไปครับครับรากทุเรียนก็เสียหายบ้างครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครับรากตรงนั้นครับแล้วก็ทุเรียนของผม3ปีครับเพิ่งที่จะฉีดพ่นหญ้าไปนะครับรอบเดียวครับนี่ครับเรานี่คือรากทุเรียนทั้งนั้นครับจากทุเรียนไม่มีหน้าดินนะครับจากสวนที่ไม่มีหน้าดินกลับมามีหน้าดินแล้วก็รากทุเรียนชอนชัยหากินได้ดีครับดูครับคลิปนี้ก็พามาถ่ายให้ชมดินในแปลงทุเรียนครับดินก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังแน่นอยู่หลังจากที่ผมเปลี่ยนใช้หัวพวกมินินะครับทำให้ดินสามารถกักเก็บน้ำได้ดียิ่งขึ้นครับดีกว่าหัวเวียงใหญ่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรมากมายก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมสวัสดีครับ